าญจนบุรีคอหวยขาจรขาประจำพร้อมใจพาเลทบุกแผงเจแพง3เจตลาดเลทซิตี้ลาเล็กดัง30 31 42ยังต่อเนื่องทำเอาถนนสายนี้รถติดเป็นกิโลผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดเลทซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคม2566บรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคมากมายพากันตามหาเลขดังกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเลข30ที่ถือว่าคนในวงการหวยให้ความนิยมในเลขนี้ซึ่งสื่อความหมายเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะมาบริหารประเทศเลข31เสมือนเลขลำดับของพรรคก้าวไกลที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งได้คะแนนล้นหลามมาเป็นอันดับ1และเลข42ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับอายุของหัวหน้าพรรคก้าวไกลอีกด้วยเจ๊เกี้ยวเปิดเผยว่าสำหรับเลขดังเลขเด็ดในงวดนี้ก็จะมาจากการเลือกตั้งที่เพิ่งจบไปเมื่อล่าสุดโดยเลขที่ลูกค้ามาหากันมากก็จะเป็นเลข30ซึ่งเป็นเลขลำดับของนายกท่านต่อไปที่จะเข้ามาบริหารประเทศไทยเลข31ก็คือรหัสประจำพรรคก้าวไกลเลข42ก็คืออายุของหัวหน้าพรรคโดยรางวัลชุดใหญ่ขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนานแล้วส่วนตัวก็อยากจะเก็บไว้แต่ก็ไม่ทันลูกค้านักเสี่ยงโชคทั้งหลายที่มาหาซื้อเลขดังกล่าวและก็ขออวยพรให้ลูกค้าทุกๆท่านที่มาอุดหนุนลอตเตอรี่ของที่ร้านเจ๊เกียวขอให้มีโชคเฮงๆรวยๆแล้วก็ขอฝากถึงท่านผู้นำที่ได้ผ่านการเลือกตั้งจนชนะในครั้งนี้ก็ขอให้รักประชาชนมากๆเนื่องจากแต่ละคนได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันหลากหลายเรื่องและบริหารงานให้ดีรับรื่นสำเร็จลุล่วงในทางที่ดีต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าด้านเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ก็ขออวยพรให้คนไทยทุกคนนักเสี่ยงโชคทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขเฮงๆรวยๆและขอให้รัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศในงานด้านเศรษฐกิจให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีทิศทางที่ดียิ่งขึ้นไปข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไหลวารินรายงาน